ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับฉลามชนเดินเครื่องครับชลบุรีมือไวเซนมูริโน่เสริมคมครับผู้จัดการทีมยืนยันครับฉลามชนเดินเครื่องคว้าตัวรองดาวซันโบไทยลีกเข้ามาเสริมคมแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากพลาดแชมป์ช้าง FA ครับคุณศศิษฐ์สิงห์โตทองครับผู้จัดการทีมชลบุรี FC ทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกยืนยันว่าทีมเซ็นสัญญาคว้าตัวเดนิสมูริโน่กองหน้าชาวบราซิลของนครราชสีมามัดได้ FC มาร่วมทัพในซีซั่นหน้าเรียบร้อยครับหลังพึ่งอกหักได้เพียงรองแชมป์ช้าง FA ครับ2020ครับดาวยิงวัย28ปีระเบิดฟอร์มยิงไปแล้ว21ประตูจาก28นัดและทำได้ถึง3แฮตทริกครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาให้กับสวัสดแคทถือเป็นหนึ่งในกองหน้าฟอร์มร้อนแรงที่สุดและตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมแต่ก็เป็นทางฉลามชนครับที่มือไวคว้าตัวเข้าทัพไปโดยผู้จัดการทีมชลบุรีนะครับได้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมที่แพ้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไปในการดวลจุดโทษ5-4ว่าเดนิสมูริโลจะมาอยู่กับทีมชลบุรีในฤดูกาลหน้า 100% ครับฉลามชนครับทำผลงานในไทยลีกได้ไม่ดีนักเมื่อฤดูกาล2020เมื่อต้องดิ้นรนหนีตกชั้นจนถึงช่วงท้ายครับทำให้ทีมตัดสินใจขยับเสริมทัพผู้เล่นต่างชาติใหม่ก่อนจะได้เดนิสมูริโลครับเป็นรายแรกทางด้านอิงเกรโซครับจ่อเสร็จ BG แล้วครับหลังจากมีภาพหาบ้านใหม่ย่านรังสิตวีรายงานว่าเควินอินเกโซน่าจะอยู่ในเมืองไทยและเล่นต่อไปครับหลังมีการเชื่อมโยงกับเจ้าของทีมแชมป์ไทยลีกล่าสุดอย่าง BG ปทุมอยู่ในเต็ดนะครับหลังจากที่เควินอินเกโซครับกองกลางทีมชาติฟิลิปปินส์ได้โบกมือลาบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดหลังจากหมดสัญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดครับมีรายงานว่ามิดฟิลด์รายนี้น่าจะอยู่เมืองไทยต่อไปพร้อมกันนี้ครับภาพจาก IG ส่วนตัวของนักเตะได้เช็คอินการขับรถหาบ้านใหม่ย่านรังสิตปทุมธานีทำให้มีการเชื่อมโยงกันว่ามีโอกาสที่ดาวเตะอาเซียนรายนี้จะย้ายมาอยู่กับ BG ปทุมเจ้าของแชมป์ไทยลีกทีมล่าสุดครับสำหรับเควินอินเกโซนะครับย้ายมาเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่เมื่อช่วงเลขที่2ฤดูกาล2019ลงเล่นในลีกเป็นทั้งสิ้น34นัดทำได้3ประตูด้วยกันครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ